ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้หลายๆคนสงสัยว่ามาหาผมนี่ต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับค่าครูนะครับเงินตั้งแต่25สตางค์เป็นต้นไปข้าวสารตั้งแต่1เมล็ดเป็นต้นไปนะครับคนจนไม่มีไม่ต้องเอามานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมมาที่สำนักก็มีจะเตรียมไว้ให้หรือใครที่จะเตรียมมาก็เตรียมมาได้นะครับผมพวกมามุ่งมาม่าปลากระป๋องต่างๆเป็นค่าครูได้หมดนะครับจะเอาปลากระป๋องมา1กระป๋องก็ได้นะครับจะเอาแพมเพิร์ดมาก็ได้นะครับให้คนยากคนจนอะไรที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้นั่นคือค่าครูของผมนะครับส่วนปัจจัยนะครับ25สตางค์เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดหาเงิน25สตางค์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับสำหรับสำนักผมนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพนะครับถ้าเกิดเซิร์ช GPS นะครับให้เซิร์ชพิมพ์หาคำว่าสำนักวิมานอาสูรนะครับเน้นย้ำสำนักวิมานอาสูรนะคนจนคนรวยคนแรงต่างนะครับเข้ามาผมได้หมดผมไม่ได้ซีเรียสผมรับลูกศิษย์นะครับรักษาเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะวันเสาร์เท่านั้นสำหรับสักยันนะครับสักยันสักเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะครับเท่ากับว่าใน1เดือนเนี่ยนะครับผมรับเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะครับสักยันก็สักเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะครับส่วนค่าครูที่บอกนะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครพอมีก็ยี่ห้าสตางค์เป็นต้นไปนะครับเข้าส่งเข้าสารปลากระป๋องมาม่านะครับแพมพงแพมเพิร์ดที่สามารถเอาไปแจกใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือค่าครูผมต้องการที่จะมาตอบบุญให้กับทุกท่านนะครับผมนะใครสงสัยว่าผมทำอะไรได้บ้างนะครับก็ลองไปศึกษาในเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสายมนต์ดำลงเสน่ห์เสริมดวงเมตตามหานิยมนะครับนะขายช่วยดงที่ดินนะครับทำท้องทำแท้งนะครับหรืออะไรหลายอย่างนะครับก็เข้ามาหาแล้วกันนะครับแล้วเกิดอยากจะให้มั่นใจก็ไปศึกษาในเพจให้มันเยอะๆแล้วกันนะครับก็จะรู้นะครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับหลอกลวงหรือว่าของจริงนะครับสวัสดีครับผม